การประปานครหลวงนะครับก็อยากจะกล่าวถึงผู้ใช้น้ำนะครับหรือประชาชนในเขตบริการของการประปานครหลวงคือกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการนะครับก็คือการประปานครหลวงก็มีการรณรงค์ให้ใช้น้ำประปาอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าน้ำประปาเนี่ยเราโชคดีที่เรามีเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับเรามีน้ำใช้อย่างเพียงพอแต่ว่าถ้าเราไม่รณรงค์ในการประหยัดใช้น้ำแล้วนะครับในวันหน้านะครับอนาคตน้ำอาจจะไม่เพียงพอครับแล้วก็ประชาชนที่ยังไม่มีน้ำใช้ก็ยังมีอยู่มากนะครับในระดับประเทศนะครับการเข้าถึงน้ำเนี่ยยังมีแค่ 17% นั้นถ้าเราสามารถรณรงค์ประหยัดน้ำได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่ไม่มีน้ำใช้จะได้มีน้ำใช้นะครับเพราะน้ำเนี่ยนะครับเป็นทรัพยากรซึ่งมีคุณค่าค่าน้ำทุกวันนี้จะเรียกได้ว่าถูกมากนะครับประชาชนอาจจะคิดว่าเป็นของถูกทำให้เราฟุ่มเฟือยใช้น้ำมาอย่างไม่ประหยัดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรซึ่งนับวันแล้วจะหายากขึ้นนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ยังไม่ดีทีเดียวนะครับก็ยังมีน้ำที่สูญเสียไปเยอะถ้าเรารณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำได้นะครับก็จะทำให้ผู้ที่ไม่มีน้ำใช้เนี่ยก็จะได้น้ำใช้นะครับแล้วมันเป็นจิตสำนึกของคนที่ดีนะครับในการประหยัดน้ำนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับการประปานครหลวงก็ได้ส่งเสริมให้มีการรู้มีจิตสำนึกในการคุณค่าของน้ำในการประหยัดน้ำซึ่งทั่วโลกก็รณรงค์แบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความศรีวิไลหรือจิตสำนึกของคนในเมืองได้นะครับว่าคนหนึ่งเนี่ยใช้น้ำน้อยลงเนี่ยก็อย่างเมืองใหญ่ๆนะครับก็จะใช้น้ำน้อยลงนะครับก็เป็นแสดงถึงจิตสำนึกที่ดีของคนนะครับเพราะนั้นการประปานครหลวงก็อยากจะวิงวอนนะครับขอให้ช่วยใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับเรื่องประหยัดไว้เพราะว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีวันหมดนะครับถ้าการมีวันหมดได้และการบริหารจัดการไม่ดีนะครับก็ยังมีผู้ที่ไม่มีน้ำใช้อยู่นะครับก็อยากจะช่วยกันให้ประหยัดนะครับการประปานครหลวงก็มีหน้าที่บริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็คุณภาพน้ำที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ให้บริการต่อเนื่องนะครับน้ำมีให้อย่างเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าพวกเราก็ควรจะช่วยกันประหยัด